ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟสวัสดีค่ะเวลาตอนนี้10โมง14นาทีนะคะรายการสภากาแฟวันจันทร์ที่29ธันวาคม2557วันนี้ขึ้น9ค่ำเดือนยี่ท่านอดุลรัตน์แสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับค่ะวันนี้มีฝนตกนะคะก็ตกเลยคำว่าพรำๆนะเรียนว่าแต่ก็ไม่รู้จะเรียกประมาณไหนคือตกเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ที่ชาวบ้านที่ท่านตกเล็กน้อยท่านคุณบัญชรตกหนักไหมก็แบบนี้แหละครับตกระดับ2ระดับ3นะเดี๋ยวนี้ทำยังไงเป็นเดี๋ยวนี้มีนะใน Facebook นี่เขาแบบระดับฝนตกระดับ4อะไรเงี้ยระดับ3ไม่บอกโหเก่งจังรู้ด้วยว่าฝนตกประมาณนี้ระดับยังไงการคะเนโดยสูงสุดอยู่ที่5สูงสุดตามปกตินะคือฝนตกหนักมากแล้วประเมินยังไงคุณบรรทอนเดี๋ยวประเมินจาก3อ้าวแล้วความเจ็บประเมินยังไงไม่ใช่แม้โรงพยาบาลความเจ็บก็ไม่เหมือนกันอันนี้อย่าใช่ความเจ็บยิ่งความเจ็บก็ยิ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกอันนี้ยิ่งวัดง่ายกว่าเลยครับ wow. ความเจ็บเขายังวัดได้เลยคุณนุ่นแล้วเขายังแบ่งส่วนวัดได้จากเจ็บสูงสุดแบบทนไม่ได้จนถึงเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่อันนี้มันเป็นของที่วัดได้อยู่แล้วจริงๆก็คือวัดจากปริมาณน้ำวัดจากการมองเห็นไม่ใช่หมายถึงว่าอันนี้มองด้วยสายตาประเมินด้วยตัวเองไม่ได้ไปดูข้อมูลของทางว่าปริมาณฝนเท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้คือใช่ถูกต้องอ๋อถูกคือเรียนวัดไม่ได้เพราะไม่มีจุดเขาเรียกไม่มีจุดเปรียบเทียบในใจว่าอันนี้คือระดับเท่าไหร่เขาเรียกคุณอรุณรัตน์ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของการตกลงกันเรื่องระดับความแรงของฝนคือไม่ได้เข้าไปเรียนรู้ในระบบนี้ครับมันไม่ได้มีจุดเปรียบเทียบว่าไอ้สองนี่คือแค่ไหนหรือหนึ่งนี่คือประมาณไหนสามสี่หรือห้านี่คือจากฝนเริ่มลงเม็ดไปจนถึงฝนที่เรารู้สึกว่าหนักมากเต็มที่แล้วรบกวนวิสัยทัศน์การมองเห็นการเดินทางอย่างเงี้ยก็เป็นฝนระดับ5แล้วหนักมากอันนี้ระดับ 2-3 นะคะประมาณนั้นดีนะเรื่องนี้คนถึงเข้าถึงองค์ความรู้ได้ไม่ยากเหมือนเดิมเรียนรู้สิครับคนเราต้องเรียนรู้กลัวประมาณทุกวันผ่านไปต้องเรียนรู้ 2-3 ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่ต้องกลัวผิดนะถ้ากลัวผิดนี่ก็ไม่ได้รู้อะไรอะไรนะอันนั้นก็ถูกใช่ไหมแต่ว่าถ้าผิดแล้วคิดว่ามันถูกอันนี้มันก็เป็นปัญหาใช่ไหมคือจริงๆมันผิดแต่ว่าอมไว้อยู่คนเดียวเขาจะรู้ไหมเราจะรู้ไหมล่ะครับว่าเราผิดหรือถูกเดี๋ยววิทยากรจะไม่ฟังจริงๆถูกไหมเดี๋ยวเอาคำพูดผมก่อนก็จริงถ้าเกิดไม่รู้แล้วก็อมไว้คนเดียวจะรู้ไหมว่าผิดหรือก็จริงแต่ถ้ารู้อะไรผิดๆแล้วคิดว่าถูกแล้วเที่ยวไปบอกให้คนอื่นเชื่อเองตัวเองอันนั้นก็มันช่างมันเถอะต้องทดสอบความรู้มันใช้เวลาเดี๋ยวนะคือของที่รับบริจาคเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยที่ปัตตานีนะคะตอนนี้จริงๆต้องเป็นชุดที่2เพราะว่าชุดแรกเนี่ยเราก็ส่งไปโดยมีผู้นำผู้เอาไปให้นะคะก็ไปที่สถานีวิทยุมอปัตตานีไปแล้วชุดแรกซึ่งเป็นชุดเอี่ยมลุยน้ำนะคะอันนี้ไปถึงทางมอปัตตานีแล้วก็ทราบข้อมูลว่าทางมอปัตตานีก็ได้แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้ไปเรียบร้อยแล้วส่วนชุดที่เดินทางวันนี้เป็นชุดที่2นะคะก็มีน้ำปลานี่หลายลังเลยนะคะมีน้ำดื่มแล้วก็มีของแห้งอยู่จำนวนหนึ่งอันนี้ไม่มากแต่ว่าน้ำดื่มเนี่ยอันนี้จะเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็2คันรถนะคะ2รถกระบะ2คันนะคะวันนี้ก็เดินทางจากมอหัดใหญ่เนี่ยไปที่มอปัตตานีแปลว่ายังรับบริจาคเพิ่มไหมยังรับบริจาคเพิ่มจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะเพราะว่าถึงฝนจะลดลงแต่เนื่องจากการปล่อยน้ำของเขื่อนบางลางก็จะส่งผลกระทบกับทางปัตตานีซึ่งยังมีตำบลในเขตเมืองของปัตตานีแล้วก็หลายพื้นที่อยู่ที่ปัตตานีที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งแล้วอาจจะคาบเกี่ยวหลังปีใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางบางหลังบอกว่าจะปล่อยน้ำประมาณ6วันท่านจำประมาณ5หรือ6วันนี่แหละค่ะที่ต้องปล่อยน้ำออกจากเขื่อนอันนี้ก็รู้สึกจะ3วันนะตั้งแต่วันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสัก3วันแล้วนะคะค่ะมันยังมีคนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะมีคนถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมไม่ช่วยคนทางนี้ก่อนต้องยอมรับว่าสงขลาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับความรุนแรงเรื่องน้ำท่วมนะคะของนราธิวาสกับปัตตานีแล้วก็บางส่วนของยะลานี่หนักกว่าสงขลาเยอะนะคะแล้วก็กว้างขวางใช่ค่ะคือพื้นที่เป็น
เป็นร้อยตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นผืนน้ำผืนเดียวหมดเลยคือไม่สามารถเดินไปหากันและกันได้ตรงขนาดนั้นนะค่ะซึ่งการที่ความเดือดร้อนไม่ได้กระจายไปทั่วของสงขลาก็มีข้อดีตรงที่ว่าความช่วยเหลือโดยเฉพาะของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบต.หรือทางอบจ.ไปช่วยหรือว่าหน่วยงานอื่นไปช่วยเนี่ยก็ช่วยได้เต็มที่นะคะถือว่าการช่วยเหลือเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงผู้ประสบภัยได้แต่ของทางปัตตานีเนี่ยเนื่องจากบริเวณมันกว้างขวางแล้วก็ยังคงอีกต่อเนื่องอีกสักพักหนึ่งนะคะก็เลยเราก็ถือว่าช่วยกับคนทางปัตตานีด้วยนะคะและฝนยังไม่หมดและฝนยังไม่หมดใช่ค่ะเห็นว่าจะอาจจะมีฝนตกจนถึงประมาณสักวันที่หนึ่งใช่ไหมคะค่ะก็ดูปรากฏการณ์ในทะเลฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตั้งแต่อ่าวไทยออกไปถึงข้างนอกนู้นเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์ทางลมฝนอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะส่งอิทธิพลต่อเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังอยู่เมื่อวันที่26เช้าวันที่26ธันวาคม2547ฝั่งอันดามันนะคะอันดามันของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงหลายประเทศด้วยนะคะที่เกิดสึนามิแล้วก็10ปีเรามีกิจกรรมที่รำลึก10ปีเหตุการณ์สึนามิซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาซึ่งจริงๆที่พังงาที่ภูเก็ตมีทุกปีมีทุกโดยกิจกรรมพื้นฐานนั้นมีทุกปีเพียงแต่ว่าพอครบรอบ5ปี10ปีเนี่ยกิจกรรมที่รำลึกก็มักจะเป็นพิเศษนะคะค่ะแล้วก็ในวาระครบรอบ10ปีสึนามิวันนี้เราใส่รายการสภากาแฟเราจะคุยประเด็นที่ว่าผ่านมาแล้ว10ปีเนี่ยสำหรับเราได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ความรู้องค์ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวเรื่องสึนามินี่อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราคุยกับถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระเป็นนักแผ่นดินไหววิทยาก็ได้เป็นชาวสวนด้วยนะคะสถานภาพปัจจุบันเป็นหลายอย่างนะคะดร.ไพบูลย์นวลนินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณอรุณรัตน์คุณบรรจรท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะเป็นชาวสวนด้วยอิสระแล้วตอนนี้เป็นชาวสวนด้วยนะคะช่วงนี้ฝนมาแบบนี้อาจารย์ได้แบบหาปลาตกเบ็ดทงเบ็ดอะไรบ้างไหมคะตอนนี้น่าจะทำได้นะคะหากันแบบก็ทุกวันนะครับสนุกครับเพราะว่าอาจารย์เพชรบุญยังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรนะที่นาหม่อมนี้ก็ยังมีวิถีชีวิตแบบชายขอบอยู่นะฮะชายขอบเยอะเลย26ธันวาคม2547ตอนเกิดสึนามิอาจารย์อยู่ที่ไหนคะตอนนั้นผมอยู่สวีเดนครับตอนนั้นครับอ๋อเหรอคะต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็กำลังล่องเรือสำราญอยู่ดีวัน Boxing Day ครับเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยทางสวีเดนเนี่ยเขาหยุดหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยู่หอพักคนเดียวเหงามากนะครับก็เลยต้องล่องเรือไปเที่ยวที่เฮลซิงกิฟินแลนด์หิมะตอนนั้นเป็นไงคะตอนนั้นสภาพอากาศที่สวีเดนโอ้โหลบ20ครับหนาวจัดหนาวจัดแต่ว่าภาพที่ถ้าเถิดถ่ายออกมามันก็สวยครับมาเดี๋ยวล่องเรือแล้วมันไม่ลำบากหรอคะไม่เป็นน้ำแข็งไม่หมดหรอคะก็มีเครื่องตัดเองครับตัดไปด้วยเรือก็ตัดน้ำแข็งไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันน่ากลัวนะสำหรับผมเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวไอ้ที่แล่นมาข้างหลังนี่มันก็จะเป็นน้ำแข็งอีกแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่อาจารย์อยู่ที่สวีเดนก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอยู่ครับตอนนั้นก็เป็นนักเรียนอยู่ครับจริงๆว่าไปแล้วทำวิจัยกันอยู่ทีนี้เนี่ยก็ได้รับการติดต่อก็ประสานงานกันอยู่จากคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งที่มอเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมยังอยู่ที่นี่ก็ทางประชาสัมพันธ์ทางอะไรเพื่อที่จะต้องการให้สื่อสารให้ชาวบ้านทราบเนี่ยก็อีเมลไปหาผมโต้ตอบกันกับผมที่โน่นเดี๋ยวตอนได้ยินครั้งแรกเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นรู้ข้อมูลว่าอะไรคะเกิดสึนามิที่ฝั่งอันดามันบ้านเรามีเจอด้วยอย่างนั้นไหมคะจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยทางสวีเดนต้องยอมรับนะครับคุณจอนครับคุณรุณรัตน์ครับว่านักท่องเที่ยวชาวสวีเดนเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งเลยของชาวต่างประเทศนะครับทีนี้เนี่ยชาวสวีเดนเองเนี่ยนะครับเขาตื่นเต้นมากคือตอนนั้นเนี่ยเป็นชาวบ้านที่เป็นผู้จัดการทัวร์ก็ว่าได้นำทุกทัวร์มานี้เนี่ยเขาต้องไปออกข่าวเพื่อที่จะไปกดดันให้ทางรัฐบาลสวีเดนเนี่ยต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมาช่วยชาวสวีดิสที่อยู่ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเสียชีวิตจากสึนามิเนี่ยเพราะมันเป็น
เขาได้รับรายงานว่ามันสถานการณ์มันหนักหนาสาหัสมากแต่ในขณะที่นั้นเนี่ยรัฐบาลสวีเดนซึ่งอยู่ไกลเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าทางนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเขาก็ยังเฉยๆครับยังประเมินสถานการณ์ได้ยินได้ฟังได้ข่าวแต่ว่ายังไม่ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงแต่ว่าคนที่ทำทัวร์ตรงนี้เนี่ยเขารายงานกลับไปเนี่ย มันเขาบอกว่าลูกทัวร์ก็เขาเนี่ยเสียชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ต้องไปช่วยอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากภาคประชาชนโดยแท้เลยตอนนั้นเนี่ยนะครับ เกิดจากภาคประชาชนไปกดดันรัฐบาลจนกระทั่งว่าทางนักการเมืองทางรัฐบาลเนี่ยออกมาให้ความช่วยเหลือระดมทุนทำอะไรก็ส่งข้าวของแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในวันนั้นครับนึกถึงบรรยากาศของการเคลื่อนของผู้คนในเวลานั้นคนที่อยู่ซีกโลกเหนือใกล้ขั้วโลกอากาศเย็นจัดหมดเลยพระอาทิตย์ลงใต้นะอากาศเย็นจัดหมดเลยเขาหนีหนาวหนีเย็นนะกลับมาเจออากาศแบบสบายๆได้เจอแดดบ้างที่ฝั่งอันดามันบ้านเราก็ฤดูการท่องเที่ยวอยู่แล้วช่วงคริสต์มาสนะคะยุโรปอเมริกาอะไรเขาก็มาแถบนี้ทั้งนั้นอ่ะผมอยู่หอพักคนเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยช่วงคริสต์มาสเนี่ยตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปเนี่ยหอพักเนี่ยมีแต่นักศึกษาต่างชาติพอดีหอผมเนี่ยมีผมอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นผมจะโดดเดี่ยวมากในวันนั้นอาจารย์เริ่มได้รับข่าวเนี่ยตอนประมาณสักเปรียบเทียบเวลากับไทยเนี่ยประมาณสักกี่โมงตอนหลังจากเกิดเหตุประมาณนั้นแค่ไหนคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรหลังจากเกิดเหตุสึนามิจริงๆแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยผมจะทราบก่อนนะครับทราบก่อนก็หลังจากนั้นประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่รู้ว่าสึนามิเนี่ยเข้าประเทศไทยแล้วนะครับครับก็เพราะว่าสึนามิเนี่ยเข้าถึงฝั่งเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า 5-6 ชั่วโมงผ่านไปแล้วผมถึงทราบในตรงนั้นอ๋อรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวก่อนครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถึงได้รู้ว่ามีสึนามิแล้วความรุนแรงตอนนั้นที่รู้ไหมคะว่าความรุนแรงของสึนามิที่มาขึ้นที่อันดามันของเราเนี่ยมันหนักขนาดไหนคะอ๋อทราบครับเพราะว่าพอผมทราบข่าวนี่ก็จริงๆแล้วก็คือเนื่องจากว่าที่ภาควิชานะครับ Department of Earth Science ที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็มีครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆซึ่งติดตามรายงานแผ่นดินไหวอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเกิด 9.1 ในสุมาตราเหนือเนี่ยมันก็มีข่าวออกทุกช่องของทีวีสวีเดนนะครับเพราะว่ารายงานจากภาควิชาที่ผมไปทำวิจัยไปเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับค่ะค่ะค่ะตอนนั้นสรุปตอนนี้คือตัวเลขที่เขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการสรุปมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ 9.1 ใช่ไหมคะ 9.1 ครับปัจจุบันก็ถือว่าบันทึกในประวัติศาสตร์การเกิดแผ่นดินไหวก็ 9.1 นะคะ 9.1 ครับ 9.1 ค่ะค่ะตอนนั้นอาจารย์จำได้ไหมคะว่าเมื่อปีนั้นมีการพูดถึงคำว่าสึนามิตอนประมาณสักหลังจากเกิดเหตุแล้วมันคือคำนี้มันแบบพอเกิดเหตุการณ์แล้วเฮ้ยนี่มันคือสึนามิเลยไหมหรือว่าเราพูดคำนี้กันตอนคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็พูดสึนามิแต่ว่าคำหนึ่งที่ติดมาด้วยเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสึนามิที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับสื่อบ้านเราเนี่ยจะเรียกคลื่นนี้ว่าคลื่นยักษ์คลื่นยักษ์สึนามิเสมอแม้กระทั่งว่าวันสองวันที่ผมดูข่าวที่เขามีกิจกรรมครบรอบ10ปี26ธันวาเนี่ยก็คือครบรอบ10ปีคลื่นยักษ์สึนามิทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดนี้เนี่ยมันติดหูหรือว่าฝังอยู่ในสมองคนไทยว่าสึนามิเนี่ยคลื่นยักษ์คือคลื่นยักษ์เพราะว่าได้รับประสบการณ์จากสึนามิเมื่อ26ธันวา2547ซึ่งความสูงของคลื่นเป็น10เมตรเขาก็ตั้งฉายามันว่าเป็นคลื่นยักษ์ไปเลยแต่จริงๆแล้วสึนามิ5เซน10เซนก็มีถูกไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเกิดทำให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่ไม่รู้เนี่ยเกิดความไขว้เขวแล้วก็กังวลกับสึนามิเพราะว่าพอได้ยินสึนามิคิดขึ้นมาทันทีว่ามันต้องเป็นคลื่นยักษ์จินตภาพเรื่องคลื่นยักษ์โอ้โหครับนิยามของศัพท์คำว่าสึนามิในแวดวงวิชาการเนี่ยไม่ได้แปลว่าคลื่นขนาดใหญ่
ไม่ครับคือสึนามิเนี่ยมันเป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนบัญญัติคลื่นชนิดนี้ไว้เนื่องจากว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวในทะเลญี่ปุ่นเนี่ยพอคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเนี่ยแล้วได้รับความเสียหายบริเวณชายฝั่งเนี่ยเขาก็เรียกคลื่นนี้เนี่ยเป็นสึนามินะครับมีคำสองคำมาบวกกันก็คือสึกับนามินะครับซึ่งสึแปลว่าคลื่นนามิแปลว่าฮาร์เบอร์หรือว่าเป็นอ่าวเป็นดังครับเพราะฉะนั้นพอได้รับความเสียหาย เขาก็ตั้งเป็นสึนามินะครับตั้งคำว่าสึนามิแต่พอเรามาเจอประสบการณ์26ธันวา2547เนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นคลื่นยักษ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพายุฤดูร้อนลมมรสุมหรืออะไรที่ทำให้ลมเนี่ยเกิดในทะเลความสูง2ถึง4เมตร2ถึง5เมตร3ถึงอะไรอย่างนี้เนี่ยมันยังสูงกว่าสึนามิหลายเท่านะบางครั้งเนี่ยสึนามิเนี่ยบางครั้งมันมีแค่ความสูงแค่5เซนแค่10เซนครับแต่พอเราไปติดคำว่าคลื่นยักษ์เนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะผวาเลยได้ยินว่าสึนามิก็คือคลื่นยักษ์เหมือนกับ26ธันวาคม2547ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องตายกันเป็นพันๆหรือได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยถึงบ้านเราคลื่นขึ้นฝั่งแค่หัวเข่าถ้ามันเกิดจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในทะเลเขาก็เรียกสึนามิเหมือนกันใช่ครับโอ้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นดูข่าวช่อง3ช่วงค่ำนะคะวันที่มีไปทำข่าวที่ปัตตานีเนี่ยแล้วก็มันมีทั้งฝนด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยฉันจำได้ว่าผู้ดำเนินรายการก็เรียกคลื่นนี่แหละคลื่นทางฝั่งปัตตานีเนี่ยที่คลื่นสูงแล้วค่ะฝั่งว่าบอกว่าแรงๆเหมือนสึนามิเนี่ยฉันจำได้ว่าอยู่ในเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าแรงเหมือนสึนามิเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้ทำให้เกิดความค่อยเขวนะครับเกิดความค่อยเขวผมจะเรียนอย่างนี้นะครับจากสถิติเนี่ยในรอบ10ปีหลังจาก26ธันวาคม2547เนี่ยถามว่าในมหาสมุทรอินเดียนะครับตั้งแต่สุมาตราขึ้นมาเนี่ยทางอันดามันทางมหาสมุทรอินเดียตรงนี้เนี่ยถามว่ามีสึนามิเกิดขึ้นไหมมีครับครับนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณปีละครั้งนะมีทั้งหมด14ครั้งนะครับแต่ว่าใน14ครั้งนี้เนี่ยความสูงของคลื่นเนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวครับที่ว่าคลื่นเนี่ยได้โถมเข้าสู่ฝั่งเนี่ยความสูงประมาณ20เมตรนะครับมีผู้เสียชีวิตที่อินโดนีเซียนะครับประมาณ800คนนะครับนอกนั้นก็เป็นความสูงปกติก็คือประมาณ10เซน20เซน40เซนนะครับค่ะก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายว่าในการเกิดสึนามิเนี่ยในทะเลเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความสูง10เมตร20เมตรทุกครั้งนะครับไม่ใช่ครับแล้วที่สำคัญก็คือในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยที่เกิดเนี่ยผมเอาทั่วโลกแล้วกันก็เฉลี่ยประมาณเนี่ยประมาณเดือนละครั้งเหมือนกันนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยทั่วโลกที่มีขนาด7ขึ้นไปที่คือที่ผมเอาขนาด7ขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากว่าขนาด7เนี่ยมีศักยภาพที่ทำให้เกิดสึนามิได้ถ้ามันเกิดในทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยนะครับก็เฉลี่ยนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั่วโลกนะครับมีแผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปเนี่ยประมาณ150ครั้งนะครับก็เฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งนะครับปีนี้นะครับ2557ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยนะครับ12ครั้งเรียบร้อยแล้วก็คือเฉลี่ยเดือนละครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยนะครับว่าแผ่นดินไหวขนาด7เนี่ยที่มันจะเกิดเนี่ยในไม่ว่าที่ไหนของโลกเนี่ยก็คือเฉลี่ยเดือนละครั้งนะครับแต่ว่าในการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือมหาสมุทรเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดสึนามินะครับถึงแม้จะเกิดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดเป็นคลื่นยักษ์เหมือน26ธันวาคม2547ถ้าฟังจากอาจารย์ไพบูลย์บอกเนี่ยเรามาให้คำจำกัดความของสึนามิกันแบบตรงๆนี่ก็คือสึนามิก็คือเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวในทะเลอย่างนั้นไหมคะอาจารย์จะพูดอย่างนั้นพูดยังไงให้มันตรงและครบถ้วนอันนั้นก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าเป็นคลื่นที่เกิด
คือเกิดจากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือมหาสมุทรดีกว่าก็คือเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือมหาสมุทรนะครับอันนั้นคือเป็นสึนามินะครับซึ่งอาจจะคลื่นอาจจะเกิดตั้งแต่น้อยๆเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเกิดคลื่นแบบ5เซน10เซน20เซนอันนี้ก็มีประจำแล้วก็พอมันเคลื่อนที่เข้าฝั่งก็พลังงานก็หายไปก็ไม่ได้เข้าฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จุดกำเนิดมีรายงานเขาวัดได้ก็ความสูงเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็เกิดประจำครับไม่ใช่ว่าไม่เกิดค่ะนะครับค่ะ10ปีสึนามิจนถึงปีนี้2557เนี่ยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลดีต่อแวดวงวิชาการทางด้านแผ่นดินไหววิทยาหรือองค์ความรู้ทางด้านแผ่นดินไหวสำหรับในประเทศไทยบ้างคะอาจารย์คะครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยคุณรุณรัตน์กับคุณบัญชรเนี่ยคงได้เห็นนะครับว่ามันมีพัฒนาการเนี่ยรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเนื่องจากว่าสื่อเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนเนี่ยได้มากนะครับในภาครัฐบาลเองเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ย26ธันวาคม2547เนี่ยความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยก็เข้ามารัฐบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับก็จัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงเครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับให้งบประมาณมาซื้อทุ่นสึนามินะครับทุ่นวัดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียนะครับเราซื้อเอง2ทุ่นได้รับบริจาคมาจากอเมริกาเนี่ย1ทุ่นนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าทุ่นของเราที่ซื้อไป2ทุ่น100กว่าล้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไม่เคยเห็นข้อมูลเลยก็สอบถามไปทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ย ก็ได้รับคำตอบว่าทุ่นเสียนะครับแล้วของที่อเมริกาให้มามีแต่ลูกนั้นนะครับที่ทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่เสียแล้วก็เราสามารถที่จะดูข้อมูลจากเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วทุ่นลูกนี้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นของประเทศไทยโดยสมบูรณ์เนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในเครือข่ายของศูนย์เตือนภัยสึนามิแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลสึนามิหรือว่าข้อมูลของระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลเนี่ยจะถูกติดตามหรือว่าเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาด้วยทุ่นลูกนี้ทุ่นนี่วางไกลวางลึกอยู่ในวางอยู่ในทะเลไกลแค่ไหนคะจากฝั่งประมาณ600กิโลครับอ๋อครับประมาณ600กิโลค่ะแต่ของที่เราจะซื้อเองติดตั้งเองคันนี้เสียอยู่ครับเสียอยู่ครับค่ะค่ะคือถึงแม้จะไม่เสียผมก็ไม่เคยเห็นข้อมูลนะครับ แล้วก็มีคนที่ติดตามประชาชนเนี่ยชาวเฟซทั้งหลายเนี่ยก็ติดตามว่าข้อมูลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยเขาไว้ใช้เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอย่างเดียวเขาไม่ปล่อยข้อมูลหรือว่าไม่เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนสาธารณะเนี่ยทราบก็นั่นก็เป็นเหตุผลก็อันหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมคุยกับทางรองผู้อำนวยการเนี่ยแกบอกว่าก็มันเสียอยู่นานแล้วก็ไม่มีงบประมาณมาซ่อมเพราะว่าไปซ่อมทีนึงใช้เงินประมาณ20ล้านอย่างเงี้ยนะครับครับก็อาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มนะก็อาจจะเกิดขึ้นครับสัก30 40ปีสักทีนึงที่จะแรงๆนะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละผมเลยคุยกับท่านผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปซ่อมไปยกเลิกการใช้ทุนอันนี้ไปเลย และมาปรับปรุงเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวเนี่ยให้ดีสามารถที่จะแปลผลได้ว่าทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันควรจะเกิดสึนามิมั้ยเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วลงทุนถูกกว่าแล้วรู้ก่อนอีกนะครับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมันควรจะรูปแบบเป็นยังไงและการจัดการมันเป็นยังไงมันทำได้ไหมคะอาจารย์คือเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือหมายความว่าสามารถที่จะตรวจวัดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันเนี่ยได้ดีนะครับแล้วก็มีจำนวนสถานีหรือว่าข้อมูลเนี่ยที่มากพอเพื่อที่จะมาคำนวณได้ว่าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่จุดเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเคลื่อนตัวในแนวดิ่งหรือแนวนอนนะครับซึ่งเขาเรียกว่ากลไกการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ย
ถ้าเคลื่อนตัวในแนวนอนมันก็สึนามิเนี่ยมันก็น้อยที่มันจะเกิดอยู่แล้วนะครับถ้าเคลื่อนตัวในแนวดิ่งเนี่ยก็ต้องประเมินว่าดิ่งใกล้เคียงกับ90องศา70องศาขึ้นไปอันนั้นเนี่ยสึนามิเนี่ยจะอาจจะรุนแรงได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ากลไกการเคลื่อนตัวของมันเนี่ยเคลื่อนตัวในแนวดิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันน่าที่จะเกิดสึนามิได้เพราะฉะนั้นการเตรียมการในเรื่องของการเตือนภัยหรือการเตรียมการการอพยพผู้คนเนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มกระบวนการได้ผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทุนสึนามิที่ของเราที่มีเนี่ยมันค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็เสียก็คือไม่เคยได้ข้อมูลนะพูดง่ายๆเอาทุนไปลอยไว้เฉยๆแต่วัดอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็ปีนึงก็ใช้เงินไปหลายสิบล้านในการที่จะไปดูแลบำรุงรักษาอะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่มีประสิทธิภาพแล้วเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะสามารถประมวลได้ว่ามันน่าที่จะเกิดสึนามิหรือไม่เพราะในมหาสมุทรอินเดียก็มีระบบตรวจวัดมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีสถานีอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะก็รอบๆครับรอบๆอย่างอินเดียอย่างลงไปข้างล่างก็สุมาตราเหนือแล้วของเราก็ประเทศไทยเนี่ยทางฝั่งนี้เนี่ยเรามีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ดูแลโดยสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประมาณ8สถานีนะครับอยู่ทางภาคใต้ของศรีลังกามีไหมครับมีครับมีด้วยมีครับอินเดียศรีลังกามีอินโดนีเซียมีครับสิงคโปร์มีมาเลเซียมีนะครับอินโดนีเซียก็มีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่มีตั้งภูเขาไฟเยอะมากครับก็ได้รับผลกระทบมากคือถ้าไม่นับประเทศไทยตอนนี้การประมวลผลข้อมูลเพื่อจะทำนายว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่เนี่ยมันทำได้ทำได้ครับทำได้ครับจริงๆมันยุ่งยากไหมคะมันซับซ้อนไหมมันไม่ซับซ้อนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความรู้นะครับก็คือมันต้องใช้ความรู้นิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกเพราะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ นักธรณีฟิสิกส์นักแผ่นดินไหวเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าจำนวนสถานีต้องมีมากพอนะครับแค่นั้นเองครับค่ะเดี๋ยวเมื่อตอนปี2547ตอนนั้นที่เตือนเรื่องสึนามินี่เตือนมาจากองค์กรไหนคะหน่วยไหนคะ PTWC ก็คือ Pacific Tsunami Warning Center นะครับของฮาวายก็เตือนมาแต่ว่า Pacific ของอันนั้นเป็นของอเมริกานะครับก็เตือนมาแต่ว่าคืออย่าลืมนะครับว่ามันต้องเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในมหาสมุทรก่อนนะครับการเตือนสึนามิถึงมาทีหลังแต่ว่าการตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยมันตรวจได้ก่อนคลื่นสึนามิเพราะว่าคลื่นแผ่นดินไหวมันเดินทางเร็วกว่าคลื่นสึนามินะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.1 เนี่ยก็มีรายงานจากทั่วโลกมาแล้วองค์กรทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น USGS ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยก็รายงานนะครับสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวบ้านเราก็ทราบข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเราตรวจวัดอยู่นะครับพอรู้ว่า9ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า 9.1 เกิดในสุมาตราเหนือนะครับเกิดในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นก็คือที่ตามมาว่ามันมีสึนามิเกิดขึ้นหรือไม่แต่ทันทีที่ครั้งแรกที่รายงานเขาก็รายงานมายังประเทศไทยเพราะว่าเขาเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันอยู่กับกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยแต่ตอนนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราคิดว่าจุดการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยที่สุมาตราเหนือเนี่ยมันมีหัวตะเข้บังอยู่นึกออกไหมครับก็คือหัวที่สุมาตราเหนือครับมันมีหัวตะเข้บังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการณ์ในตรงนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าจะเกิดสึนามิเนี่ยมันก็คงมีหัวตะเข้อยู่บังอยู่คงเข้ามาไม่ถึงบ้านเรานะครับที่ไหนได้ที่ไหนได้คือเขาขาดความรู้ไปนิดเดียวครับเขาขาดความรู้ไปนิดเดียวว่าแผ่นดินไหวขนาด 9.1 เนี่ยนะครับแนวพังทลายของรอยเลื่อนเนี่ยหรือว่าการขยับตัวเนี่ยมันเป็นพันกิโลครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นมันเป็นหน้ากระดานมาเลยครับ
แล้วหัวเกาะสุมาตราก็มันก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่สูงไม่ใช่เป็นเทือกทิวเขาสันเขาสูงอะไรก็ข้ามเกาะมาเลยครับก็คือพูดง่ายๆว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดเดียวเล็กๆนะครับถ้าจุดเล็กๆและมีสึนามิเนี่ยหัวตะเข้ที่สุมาตราเหนือมันก็บังได้ไม่สามารถที่จะเข้ามาสตูลสงขลาหรือว่าไม่สามารถเข้ามากระบี่พังงาภูเก็ตตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่า 9.1 เนี่ยแนวพังทลายเนี่ยมัน 1,200 กิโลเพราะฉะนั้นจากจุดเกิดตรงนั้นเนี่ยสุมาตราเหนือเนี่ยขึ้นมาทางมหาสมุทรอินเดียทางทะเลอันดามันตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวยาวเป็น 1,000 กิโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสึนามิที่มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดมาเป็นแถบเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยตามแนวพังทลายหรือว่าตามแนวยกตัวของเปลือกโลกในพื้นทะเลมวลน้ำมหาศาลนี่มันยกตัวขึ้นพร้อมกันนะใช่ครับก็คือมันไปแบบว่าเรียบๆไปเรื่อยๆก็คือวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็ยกตัวไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไอ้การพังทลายเนี่ยมันก็จะใช้เวลาของมันอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ยกตัวพร้อมกัน 1,200 กิโลอย่างเงี้ยนะครับมันก็ลั่นเรียบๆไปนะครับขยับตัวไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสึนามิที่มาเนี่ยมันก็อะไรโผล่มาจากหัวตะเข้ไงครับนะครับไอ้นั้นเนี่ยเกิดจากว่าสมัยแรกเนี่ยองค์ความรู้เรายังไม่พอเราไปประเมินหรือว่าคาดการณ์เนี่ยคาดเคลื่อนเรานี่คือสำหรับประเทศไทยนะครับสำหรับประเทศไทยผมไม่ขอบอกว่าหน่วยงานไหนนะครับแต่ว่าเอาสำหรับประเทศไทยเมื่อใหม่ตอนนั้นครับค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าทุกอย่างทั้งเรื่องการประมวลผลข้อมูลการหรือว่าเรามีสิ่งที่ควรมีอย่างครบองค์ประกอบเนี่ยเรื่องการมันยังมีเวลาในการเตรียมตัวในการเตือนได้ใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงครับค่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถ้ามีแผ่นดินไหวใหญ่ในแนวมุดตัวในอันดามันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่สึนามิเนี่ยจะมาถึงแต่แผ่นดินไหวเนี่ยมันมาก่อนแล้วภายใน1นาทีครับเพราะฉะนั้นภายใน1นาทีที่มีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แล้วเราสามารถประเมินว่ามันจะเกิดสึนามิเนี่ยเราก็สามารถมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงในการเตรียมการค่ะแล้วปัจจุบันล่ะคะปัจจุบันเป็นยังไงคะปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยงานที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเกิดขึ้นในปี2548นะครับก็ประมาณ 5-6 เดือนหลังจากที่เกิดสึนามิก็เกิดศูนย์เตือนภัยพิบัติขึ้นมากรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้รับงบประมาณมาปรับปรุงเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นนะครับจากระบบเดิมที่เป็นอนาล็อกนะครับซึ่งไม่ทันสมัยไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลยิงข้อมูลผ่านดาวเทียมนะครับเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วประเทศนะครับชาวบ้านสามารถที่จะเข้าไปดูติดตามทางเว็บไซต์นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีการเตือนการเกิดแผ่นดินไหวนะครับตลอดเวลาจากสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแล้วก็จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในขณะเดียวกันศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้รับงบประมาณมาติดตั้งหอเตือนภัยสึนามิในแนวชายฝั่งประมาณ380กว่าหอนะครับ6จังหวัดอันดามันทางภาคใต้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดแต่ว่าก็มีหลายท่านมีความกังวลว่าแล้วหอมันทำงานหรือเปล่าหรือระบบการทำงานเขายังไม่ได้แน่ใจเขายังไม่แน่ใจในกระบวนการการทำงานนะครับผมเคยไปพูดง่ายๆสังเกตการซ้อมนะครับที่หมู่บ้านน้ำเค็มนะครับการซ้อมเรื่องสึนามินะครับอพยพปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเท่าที่ควรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่อยู่แถวนั้นก็คือเขาอาจจะไม่ทราบหรือว่าสื่อสารกันกับหน่วยงานที่ซ้อมเนี่ยไม่เข้าใจหรือไม่ชัดเจนยังไงก็คือมีการเกณฑ์คนมา
เห็นคนมาซ้อมเพื่อที่จะทำข่าวทำอะไรซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อันตรายมากเพราะว่าการซ้อมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันต้องเอาคนในพื้นที่เนี่ยมาร่วมในการซ้อมเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าทันทีที่หอเตือนภัยดังเนี่ยเขาควรปฏิบัติตัวยังไงอย่างเช่นว่าใครกำลังนั่งซดกาแฟอยู่เนี่ยขอเตือนภัยดังแล้วเนี่ยเขาต้องหยุดทันทีหรือว่าคนขายกาแฟเนี่ยต้องปิดร้านวิ่งหนีทันทีไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้แต่อันนี้หอดังแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ก็คือก็นั่งเฉยกันอยู่ไงประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยประมาณ100-200คนแต่ถ้าเกิดสึนามิมันต้องหนีทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนร้อยคนจริงๆไม่มีใครนั่งอยู่อย่างนั้นหรอกเพราะมันเกิดถูกต้องครับ อันนี้คือเป็นภาพที่ว่าเรายังไม่ได้ซักซ้อมในเรื่องของการอพยพสึนามิเนี่ยให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยเสริมเนี่ยอย่างเช่นกำลังทหารตำรวจอสหน่วยกู้ภัยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยจิตใจเต็มร้อยที่จะช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องเตรียมอะไรยังไงหรือทำยังไงหรือเขาไม่เคยเห็นนะครับก็เอาคน100-200มาแต่ว่าพอสถานการณ์จริงๆเนี่ยคนมันเป็นพันเป็นหมื่นถามว่าแล้วหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะรับมือมันได้ยังไงกับคนเยอะๆเพราะว่าเราไม่เคยซ้อมกันที่อพยพมาพร้อมกันจะถ้าอยากจะไปไหนก็จะไปทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะทำยังไงกันเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นที่ว่าผมเนี่ยกังวลแล้วก็พูดในหลายรอบในหลายสื่อทุกครั้งเลยอย่าว่าแต่สึนามิเลยครับขนาดตอนอพยพน้ำท่วมยังมีปัญหาเลยที่หาดใหญ่ทั้งๆที่การอพยพน้ำท่วมมันไม่ใช่นาทีชีวิตแบบสึนามิใช่ใช่ไหมฮะครับแค่นี้คนภายในเวลา10ชั่วโมงที่อพยพที่หาดใหญ่เนี่ยมันวุ่นวายมากเลยครับผมบทเรียนอันนึงเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยแผ่นดินไหว 6.3 เชียงรายจำได้ไหมครับเมื่อวันที่5พฤษภาในปีนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยชาวบ้านผลกระทบเนี่ยเป็นร้อยหลังที่บ้านเสียหายถามว่าชาวบ้านเขากังวลว่าแล้วบ้านมันจะพังหรือไม่แล้วเขาสามารถที่จะอยู่ในบ้านได้ไหมถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่รับผิดชอบเนี่ยตอบเขาได้ไหมมันตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เตรียมคนไปประเมินไว้ไงครับค่ะใช่ไหมต้องรอกรมโยธาธิการกรมโยธาธิการมีเจ้าหน้าที่กี่คนครับวิศวกรกี่คนจะไปประเมินไหวนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันต้องทำแผนเอาไว้ทั้งนั้นนะว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยเราจะหาวิศวกรอาสาหรือว่าจากองค์กรต่างๆสามารถระดมมาได้มาช่วยกันซึ่งเขาผมเข้าใจว่าทุกคนมีจิตใจเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแค่ว่ามันมีการจัดการที่ดีที่เป็นขั้นเป็นตอนสมมติว่าใครที่ได้รับแต่งตั้งเป็นวิศวกรอาสาก็มาอบรมในเรื่องนี้ก็คือให้ความรู้ว่าแผ่นดินไหวมันจะมีความเสียหายอย่างนี้อย่างนี้เราต้องประเมินในตรงไหนตรงไหนบ้างซึ่งวิศวกรโยธาปกติแล้วเขาก็เรียนอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเรามาปรับขั้นตอนว่าถ้าท่านได้รับรายงานแล้วให้มารายงานตัวที่ไหนแล้วอะไรยังไงแล้วก็ไปนั่นเพื่อที่จะบอกชาวบ้านได้ว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่ทางราชการเตรียมไว้นะครับบ้านนี้อยู่ได้บ้านนี้อยู่ได้บ้านนี้อยู่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะแล้วถ้าตอนนี้ในเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับรู้ล่วงหน้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพอแผ่นดินไหวรู้ล่วงหน้าไม่ได้เนี่ยสึนามิก็คาดการได้หลังจากที่เรารับข้อมูลว่ามีแผ่นดินไหวเกิดแล้วครับแต่ว่าจะไม่สามารถพยากรณ์ได้โอ้อีก5ปีมันจะมาอีกนะอีก2ปีอาจจะเกิดวงจร12ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะคือการคาดการณ์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยในการคาดการณ์ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์หรือการทำนายเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลในอดีตทั้งนั้นนะครับอย่างสึนามิ26ธันวาคม2547เนี่ยถ้าเราไปถามคนแก่อายุ100ปีเนี่ยเขาบอกเขาเพิ่งเคยได้ยินเพราะฉะนั้นสรุปว่าในรอบร้อยปีมันเกิดครั้งนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าที่ฉันก็ถ้าอยู่ในที่ก็หมดห่วงแล้วเพราะว่า200นี่คงอยู่ไม่ถึงร้อยปีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันจะเกิดอีกเนี่ยมันก็คงน่าจะเป็นรอบร้อยปีถ้าคิดแบบนั้นนะครับคือคิดอย่างนั้นนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าแผ่นดินไหวขนาด
7เนี่ยมันก็เกิดเดือนละครั้งก็รอบของมันเดือนละครั้งทั่วโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าสึนามิเนี่ยแบบใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดเนี่ยมันก็น่าที่จะเป็น100ปีมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดทุกปีหรือว่าปีนี้ปีหน้าตามข่าวที่ข่าวลือที่ปล่อยกันมาแล้วผมต้องต่อสู้กับข่าวลือเนี่ยตลอดนะครับแม้กระทั่งว่าตอนนี้เนี่ยมีหมอดูไปออกรายการวูดี้เกิดมาคุยบอกว่าจะเกิดนั่นเกิดนี่เกิดสารพัดผมก็ต้องออกมาโต้พวกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบไงครับแล้วพอพวกนี้เนี่ยพอไม่เกิดก็ไม่มีใครมารับผิดชอบเขาแต่ความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าคนไม่ไปเที่ยวเนื่องจากว่ากลัวข่าวจากหมอดูนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นว่าบ้านเราเนี่ยพอคนเนี่ยมีองค์ความรู้น้อยเนี่ยก็มักจะไปเชื่อข่าวลือเนี่ยเชื่อมากพอเชื่อข่าวลือมากเนี่ยความตื่นตระหนกเนี่ยมันเกิดขึ้นเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องต่อสู้กับเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับค่ะค่ะ แต่ว่าไม่มีตัวเร่งอะไรที่จะทำให้เกิดทีวันนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะไม่หรอกครับธรรมชาติมันก็มีวงเขาเรียกว่าวงจรของธรรมชาตินะครับมันเหมือนถ้าเราพูดไปเหมือนกับไอกัดเซาะชายฝั่งเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเกิดในยุคที่มันกัดเซาะกันอยู่พอดีคล้ายๆกับที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกมียุคน้ำแข็งครับใช่ไหมครับซึ่งมันจะเวียนครับเวียนมาบรรจบครับทีนี้เนี่ยมันอาจจะว่าใช้วงจรมาเป็นล้านปีนะครับแล้วเรามาเกิดอยู่ในช่วงนี้นะครับว่ามันกัดเซาะมาเรื่อยๆแล้วคือในอดีตเนี่ยมันมีแผ่นดินอยู่แต่ว่าพอมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มากัดเซาะเนี่ยมันก็อาจจะครบรอบในช่วงที่เรามาเจอกันอยู่พอดีหายไปอย่างนี้ก็เป็นได้อีกสัก 300,000 ปีก็อาจจะงอกมาอีกเพราะว่าแผ่นดินงอกที่มอวิยาเขตปัตตานีเป็นร้อยไร่เลยเห็นไหมครับใช่ที่เลโคลนน่ะนะใช่ครับแต่บางที่มันก็หายไปแต่บางที่มันก็เป็นแผ่นดินงอกอย่างเงี้ยแต่ก็โชคร้ายที่ว่ามันเรายังไม่สามารถทำนายได้ชัดเจนจริงๆนั่นแหละครับแล้วยังมีปัจจัยอื่นมันก็ต้องใช้วิชาการเนี่ยเข้ามาประเมินนะครับต้องมาศึกษาข้อมูลในอดีตก็คืออย่างว่าเนี่ยในเรื่องของข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันต้องเก็บให้เป็นระบบเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับไม่ใช่ว่าพอเกิดทีนึงแล้วจะมาเต้นผางผางวางผางบอกว่าขอข้อมูลนั่นขอข้อมูลนี้มันไม่ใช่ครับข้อมูลแผ่นดินไหวข้อมูลสึนามิเนี่ยมันต้องเก็บกันมาเป็นร้อยๆปีครับมันถึงจะเอาไปใช้ประโยชน์ทางสถิติได้ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในแวดวงนักแผ่นดินไหววิทยาหรือคนที่สนหรือนักวิชาการเขากำลังสนใจศึกษาอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างไหมคะอาจารย์นะคืองบประมาณวิจัยนะครับทางด้านแผ่นดินไหวเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ earthquake prediction หรือว่าการทำนายแผ่นดินไหวอันนี้คือทั้งทั่วโลกเลยทั่วโลกครับอันนั้นทั่วโลกที่เขาทุ่มตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาทุ่มมาทางนี้มากเขาคิดว่าที่เขาไม่สามารถจะทำนายได้เนื่องจากว่าเขายังไม่รู้ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีธรรมชาติของมันอย่างไรไอ้ที่ศึกษากันอยู่ยังรู้ไม่พอนะครับมันเหมือนกับเราไปศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อหรือว่าอะไรนะฮะถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็จะไม่รู้ว่าอันนี้วงจรชีวิตมันแค่7วันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นดักแด้มันจะเดี๋ยวมันก็จะมีปีกมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบถูกไหมเหมือนกับแผ่นดินไหวเหมือนกันมันเป็นศาสตร์ใหม่เพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นร้อยปีเองนะครับวิชาการแผ่นดินไหววิทยาเนี่ยไซส์โมโลจีเนี่ยมันเพิ่งเริ่มที่จะรู้จักแพร่หลายมาเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเองนะครับในขณะที่ศาสตร์อื่นๆเนี่ยมันมากันเป็นพันปีเป็น500ปีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีแต่จีนเท่านั้นบางที่ศึกษาพยายามศึกษาอย่างจริงจังในยุคโบราณใช่ใช่เพราะว่าจีนเนี่ยจะมีข้อมูลเป็นพันปีเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจีนเนี่ยจะมีผู้บันทึกประวัติศาสตร์นะครับบันทึกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับบันทึกเรื่องธรรมชาติบันทึกเรื่องดวงดาวบันทึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลของจีนเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างที่จะมากแล้วยาวนานนะครับของเราประเทศไทยเองเนี่ยตั้งเครือข่ายแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อ
เมื่อปี1964ก็ประมาณ 4-50 ปีที่แล้วเองนะครับเรามีข้อมูลแค่นั้นแล้วข้อมูลในยุคแรกๆเราก็ไม่ได้เก็บเป็นระบบข้อมูลเราก็เสียหายไปเยอะคือไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์หรือว่าพยากรณ์ในเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยได้ครับค่ะค่ะต้องตัวข้อมูลก็ต้องเก็บกันอีกเยอะใช่แล้วก็เทคโนโลยีค่ะนะฮะเทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะสำหรับไทยนะแล้วก็ยังไม่ได้ทันโลกมากนักค่ะนะตัวความรู้นะอาจจะพอทันแต่เทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่ทันและแม้เทคโนโลยีของโลกเองก็ไม่ได้ว่าจะเก่งกาจที่จะทำนายอะไรให้มันชัดเจนได้เหมือนกันคือในเรื่องของการทำนายหรือว่าการพยากรณ์เนี่ยมันลำบากว่ามันยังไม่แม่นยำเหมือนอุตุนิยมวิทยาแต่นักวิชาการเนี่ยหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะเข้าใจถึงธรรมชาติของแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะพยากรณ์หรือว่าทำนายมันได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวิจัยเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการทำนายแผ่นดินไหวเพราะว่าถ้าเราสามารถทำนายมันได้เนี่ยแม่นยำเนี่ยอันนั้นเนี่ยมวลมนุษยชาติเนี่ยจะรอดพ้นผมคิดว่าใครทำนายเรื่องนี้ได้เนี่ยได้รับรางวัลโนเบลแน่นะครับใช่นะแต่แล้วอย่างนึงจะไปพึ่งอะไรนะคะหมอดูก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ที่ทำนายมาเนี่ยที่ทายมาเนี่ยโอ้ยไม่ถูกสักลายไม่ถูกสักลายครับค่ะนะคะก็ถือว่าก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีที่อาจารย์บอกคนไทยก็รู้จักสึนามิมากขึ้นจากการที่เราก็เป็นประเทศผู้ประสบภัยจากสึนามิด้วยนะคะในขณะที่เดียวกันระบบบางอย่างของประเทศไทยก็ถือว่ายังไม่เต็มที่ถือว่าประสิทธิภาพนี่ก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะค่ะอันนี้ผมห่วงมากครับอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยมีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวแต่ว่างบประมาณเนี่ยที่จะส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมเนี่ยจะไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยมันขาดกันอยู่เรื่อยนะครับค่ะให้เงินซื้อเครื่องมือมางบประมาณบำรุงรักษาก็ไม่ค่อยมีงบประมาณเช่าช่องดาวเทียมก็ไม่มีผมเนี่ยอยากฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำครับประธานคสช.เนี่ยก็คือเช่าสักหนึ่งช่องเลยครับช่องดาวเทียมเพื่อที่จะเอาข้อมูลภัยพิบัติจากทุกหน่วยงานเนี่ยยิงขึ้นไปเลยครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปเช่าช่องสัญญาณเองคือรัฐบาลเช่าให้เลยครับผมจะเสนอไอเดียนี้เลยแล้วมันจะทำให้การส่งข้อมูลเนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ต่อเนื่องนะครับค่ะตัวองค์ความรู้ที่จะได้เนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นครับใช่ครับค่ะนะคะขอบคุณดร.ไพบูลย์ นวลนินทร์นะคะแล้วก็รายการสภากาแฟวันนี้หมดเวลาแล้วปิดสภานะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ